อันนี้เป็นสวีทร้อยนะคะสีแดงนะคะอันนี้ซันโกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในโรงเรือนมะเขือเทศนะคะที่มารีเมลอนนะคะก็วันนี้เราเข้ามาชมโรงเรือนมะเขือเทศนะคะก็ในสวนเนี้ยก็จะมีมะเขือเทศพันธุ์โซลาริโน่นะคะเนี่ยนะคะโซลาริโน่นะคะจะเป็นลูกลิลีนะคะลูกลิลีแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือลูกเขาอาจจะแบบยังเล็กนะคะเพราะว่าต้นก็คือมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนลงใหม่ๆก็จะลูกโตกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็มีลูกกลมๆอันนี้ด้วยนะคะกลมๆนี่พันอะไรนะคะกลมๆสีแดงชื่อพันสวีทร้อยครับโอ้สวีทร้อยถ้าเป็นสีแดงพันส้มชื่อพันซันโกซันโกสีแดงสวีทร้อยถ้าเป็นสีส้มคือซันโกนะคะก็โอเคอันเนี้ยซันโกนะคะ3ถึง4เดือนอย่างเงี้ยค่ะต่อต้นโอ้ต้นเนี้ยแล้วมันจะตัดได้เรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วคือพอเขาหมดอายุนี่คือเลาะทิ้งเลาะทิ้งเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยค่ะลูกมันตัดมานานแล้วอ่ะถ้าสังเกตได้เนาะอ๋อลูกมันจะเล็กใช่ไหมใช่ลูกมันก็จะค่อนข้างเล็กแต่ช่วงนี้ลูกค้าจะสั่งรีเควสว่าขอลูกเล็กๆถ้าอย่างตอนนี้มันมาใหม่ๆอ่ะค่ะมันก็จะแบบลูกเท่านิ้วโป้งเลยแต่นี้ต้นเขาก็พอสมควรแล้วค่ะแต่ลูกขนาดเนี้ยพอดีนะเนี่ยขนาดนี้ขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะลูกขนาดนั้นมันไม่ใช่คือมันจะพอคำแต่อันนี้อาจจะเนี่ยใช่อันนี้โอ้อร่อยมากกินวันนั้นน่ะเจ๋งกินแล้วผิวดีกินไม่มันหวานด้วยไงหวานกินมะเขือเทศเยอะๆไม่เป็นไหนมะเร็งลูกอัณฑะเนี่ยเราจะเอารูปแบบไหนรูปแบบสุกเต็มเลยใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วตัดแดงๆค่ะอ๋อแดงๆลูกเหลืองๆนี่ยังเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างไว้ส่งไปสนีเงี้ยค่ะแล้วก็จะตัดลูกออกส้มหน่อยโอ้ออกส้มมันไปถึงเขาก็จะยังคงกรอบอยู่แล้วก็เขาตั้งทิ้งไว้อีกนิดนึงมันก็จะแดงค่ะโอ้ก็3วันเนาะส่งใช่ใช่ประมาณแต่จริงๆอ่ะบางทีอะค่ะถึงในวันพรุ่งนี้เลยค่ะอ๋อบางทีหัวหินส่งวันนี้คือพรุ่งนี้ถึงแล้วเป็นเม็ดเดียวเหรอใช่ค่ะต้นนึงเมล็ดนึงอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรนะโซลาริโน่ค่ะโซลาริโน่ใช่ค่ะโอ้พันธุ์ของประเทศฮอลแลนด์ฮอลแลนด์กินเนี่ยโอ้วันนั้นติดใจเลยนะ อาทิตย์หนึ่งแล้วครับถ้าอันนี้เห็นเขียวๆนะครับโอ้อาทิตย์หนึ่งต้องให้มันเหี่ยวๆครับครับแดงจนเหี่ยวนะครับหวานอันนี้เป็นพันธุ์ของไทยเราไหมคะอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นผมพอดีเพื่อนเขาเอาเม็ดมาจากออสเตรเลียให้ทดลองปลูกเป็นออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ของไทยแต่ของไทยเราเม็ดเยอะและทำน้ำพริกอ่องอร่อยมากเนี่ยลูกกลมคล้ายๆกันเลยมากสูงอ่ะเนาะพอสูงไปบางทีอาหารก็ไปไม่ถึงเนาะเก็บไปหลายๆรอบเขาก็ลูกปลายก็เล็กลงใช่ครับแต่ความอร่อยยังอยู่นะเล็กแต่อร่อยนะอร่อยครับครับแล้วพอดีคำด้วยบางทีคนซื้อครับเขาบอกว่าลูกมันเล็กบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆ